พบกันอีกครั้งครับไดโนโค400ผมบ๊อบคาร์เลสที่อยู่ข้างๆผมก็คือดาร์เรลคาร์ทริปเราอยู่ในเหตุการณ์ที่อาจจะกลายเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์การแข่งรถบ๊อบแรงน้ำมันผมพุ่งตีติดเพดานถ้าจะให้พุ่งกว่านี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ลากผมออกจากบูธแล้วจัดให้ครับดาร์เรล3คันที่คะแนนนำเท่ากันฤดูกาลนี้เข้าสู่การแข่งสนามสุดท้ายของฤดูกาลผู้ชนะในการแข่งครั้งนี้ดาร์เรลจะได้เป็นแชมป์ประจำฤดูกาลและถ้วยพิสตันครับแล้ว The King Strip Waiter เขาจะคว้าอีกหนึ่งชัยชนะก่อนแฟนล้อมไหมเขาเป็นมือหนึ่งของเดนาโคมาหลายปีมันจะคว้าถ้วยพิสตันครั้งสุดท้ายได้หรือไม่และเหมือนเช่นเคยบอกที่2เสมอคือชิคฮิตเขาไล่ตาม The King มาตลอดชีวิตของการเป็นนักแข่งชิคคิดว่าปีนี้เป็นปีของเขาบ๊อบโอกาสที่เขาจะได้ผลงานของ The King สักทีแต่สิ่งที่เขาไม่ได้คิดไว้เลยก็คือ Lightning McQueenผมไม่คิดว่าจะมีใครคาดคิดหรอกนะครับรถแข่งดาวรุ่งหน้าใหม่โผล่มาแบบไม่มีใครรู้จักตอนนี้ใครไม่รู้จักเขาก็เฉยแย่จะเป็นหน้าใหม่คนแรกที่ได้ถ้วยพิสตันและเป็นพีเตอร์ไดนาโคไหมเจ้าตำนานผู้ท้าชิงและดาวรุ่งพุ่งแรง3คันชิง1แชมป์อย่าหวังเลยแกสุดใจแม็กควีนโซโซ่ในโลโก้ของฉันบอยแต่ปัญหาที่โค้งสามเอาให้ผ่านนะแม็กควีนโอ้ชนกันแรงที่โค้งสามแม็กควีนก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยไม่มีทางที่หน้าใหม่จะผ่านมันได้โดยไม่ยับทั้งคันคนนี้จริงๆ Riding McQueen Yeah ka-chow